ไปทำอีท่าไหนรู้จักไหมไปทำอีท่าไหนมานะแล้วถ้าบอกว่าไปทำท่าไหนอ่ะเข้าใจไหมไปทำท่าไหนเข้าใจครับเข้าใจว่าทำไมยิ้มทำไมเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าอะไรท่าก็น่าจะมีสองความหมายท่าที่เป็นทอทหารแม่เอกสละใช่โอเคใช่ค่ะท่าเรือใช่ไหมท่าเรือใช่ค่ะจะมีไม่เกี่ยวใช่ปะไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวแล้วเข้าใจว่าอะไรแปลว่าอะไรทำท่าไหนน่าจะผิดนะ that which position did you do เนี่ยถูกแล้วถูกแล้วมันเป็นมุกมันมีสองความหมายใช่อันความหมายนี้ถูกแต่คำว่าไปทำอีท่าไหนที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันมันแปลว่าไปทำยังไงไปทำยังไงก็คืออะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วเราก็ถามว่าไปทำอีท่าไหนหมายความว่าไปทำอะไรมาหรือว่าไปทำยังไงทำไมสิ่งนี้มันถึงเกิดขึ้นโอเคไม่เคยลืมมาก่อนอ่ะนั่นแหละประโยชน์ของการฟังคืออันนี้ต้องใช้ไปทำอีท่าไหนไปทำอีท่าไหนเขาถึงบอกเลิกครับไปในตัวค่ะไปไหนไม่ใช่ไปไหนไปในตัวเดี๋ยวตั้งประโยคไม่รู้ไม่รู้ไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยจำไม่ได้เคยเรียนเหรออยู่ในวิดีโอบอสกับลูกน้องจำได้ไหมคะบอสแล้วเรื่องไหนบอสกินข้าวบนโต๊ะเหรอใช่ค่ะประโยคนี้เขาบอกว่าคุณก็จะได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยไงคุณจะได้ออก you can exercise by yourself ไปในตัวก็คือไปในเวลาเดียวกันat the same time ใช่ค่ะก็คือตอนนั้นบอสบอกว่าทำไมไม่ลงไปกินข้าวที่ห้องอาหารข้างล่างจะได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยก็คือระหว่างที่เดินลงไปกินข้าวก็จะได้ออกกำลังกายด้วยลงบันไดขึ้นบันไดใช่ค่ะจะได้ออกกำลังกายไปในตัวในมันคล้ายๆกับพร้อมกันเหรอพร้อมกันใช้ยังไงคะคุณจะได้ออกกำลังกายพร้อมกันด้วยไงไม่ถ้าบอกว่าออกกำลังกายพร้อมกันหมายความว่าสองคนหรือว่ามากกว่านั้นออกกำลังกายด้วยกันโดยกันถึงจะใช้คำว่าออกกำลังกายพร้อมกันแต่คือถ้าทำอะไรสองอย่างหรือมากกว่านั้นจะใช้คำว่าไปในตัวกินข้าวดูทีวีไปในตัวเขาเป็นสองกริยาประหยัดเวลาดีเป็นสองกริยาประหยัดเวลาดีได้นกสองตัวใช้นัดเดียวยิงปืนได้เดียวได้นกสองตัวยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวโอเค you might as well อะไรสักอย่างเขาบอกว่าในก็อยู่ที่ไทยแล้วหมายความว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไทยแล้วทำไมไม่เรียนภาษาไทยไปเลยเห็นไหมนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ผมงงเพราะว่าดู YouTube คิดว่านะไม่แน่ใจจำได้ถูกหรือเปล่าคิดว่าเขาแค่พูดไหนๆไม่ได้พูดไหนๆก็ไหนๆจริงๆก็ความหมายเดียวกันค่ะเดียวกันเพราะว่าผมเช้านี้ผมถามแฟนว่าพูดไหนๆอย่างเดียวเขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่ต้องพูดไหนๆก็ไหนๆก็งงได้ความหมายเดียวกันไหนๆก็อยู่ไทยแล้วแต่ยาวขึ้นเฉยๆแต่หลักๆคนจะพูดไหนๆก็ไหนๆรู้หลักๆใช้คำใหม่แล้วหลักๆได้ทั้งสองค่ะได้ทั้งสองไหนๆก็ไหนๆผมต้องเดินทางที่ญี่ปุ่นเพื่อทำงานแต่จะมีวันหนึ่งว่างการประชุมนายๆก็นายๆผมจะไปเที่ยวชมโตเกียวจะไปเดินเล่นหรือเที่ยวไม่รู้ไปญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่ที่ญี่ปุ่นอ๋อโอเคเที่ยวมียอยักษ์ด้วยอ๋อใช่เอาผมอันสุดท้ายออกค่ะ
จะไปเที่ยวชมเที่ยวชม I don't know how to say sightseeing how to say I look in the dictionary so I use this เที่ยวชมไม่ก็จะพูดว่าดูเมืองถ้าแบบ sightseeing ดูแบบดูเมืองดูข้างนอกดูบรรยากาศแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยจริงๆก็จะพูดแค่ว่าไปเที่ยวก็คือแบบโดยรวมว่าอาจจะไปทำอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่ sightseeing ถูกแล้วค่ะเต็มไปหมดเลยเต็ม is that to be full เต็มไปหมดเลยคิดว่าแปลว่า Mot is like run out of something full already full go finished already คำว่าเต็มไปหมดเลยจะใช้พูดถึงจำนวนของอะไรสักอย่างที่มันเยอะจำนวน is like the amount อะไรสักอย่างที่มันเยอะSomething is too much. The amount is too much. That's a lot. บ้านหลังนี้มีมดเต็มไปหมดเลย บ้านหลังนี้ So this house has full is full of full of ants. Full of ants. อันนั้นแหละคือเต็มไปหมดเลย Completely full of ants. ก็คือเยอะมากมากThere's so many ants everywhere. You can't even move. Yeah. นั่นแหละเต็มไปหมดเลยคนรอหน้าร้านเต็มไปหมดเลย People wait in front of the shop. It's completely full already. It's like the shop, the front of the shop is full of people, something like in front of the shop. นั่นแหละค่ะคือคำว่าเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลย okay. There's no more space for anybody else. ฉันเองก็ใช่ว่าจะทำดีกับแกI also agree to doing to be nice with you. ไม่ใช่ค่ะประโยคนี้นะฉันเองก็ใช่ว่าจะทำดีกับแกหมายความว่าฉันก็ไม่ได้ทำดีกับแกคำว่าใช่ว่า it's tricky ฉันไม่ได้ทำดีกับแกเหมือนกัน Is it shortened from something? ไม่ค่ะร้านนี้ก็ใช่ว่าจะอร่อยก็คือร้านนี้ก็ไม่อร่อยเหมือนกันนั่นก็คือก็ใช่ว่าเฉยๆก็ได้ค่ะ It doesn't necessarily have a meaning but it just makes the following negative ถูกต้องค่ะครับยังไงอย่างนั้นยังไงอย่างนั้นอันนี้มันเหมือนแบบยังไงยังไงใช่ยังไงคือยังไงทำบราวนี่ใส่เนยหรือไม่ใส่เนยยังไงก็อร่อยไม่เหมือนกันโอเคยังไงอย่างนั้นอันนี้ยังไงอย่างนั้นก็จะเหมือนงั้นจะทำแบบนี้นะยังไงยังงั้นก็จะอ๋อเอออันนั้นได้ถูกแต่ว่าอันนี้ไม่คนละความรถเสียก็เลยต้องนั่งรถเมล์ไปยังไงยังไงก็ยังไงยังงั้นไปด้วยเอ๊ะไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ make sense มันไม่มีความหมายอ่ะแต่ว่าคำว่ายังไงอย่างนั้นคือจะใช้ต่อท้ายประโยคที่เรารู้สึกประหลาดใจว่าทำไมคนนั้นถึงพูดแบบนั้นหรือว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเอาเต็มประโยคแม่ป่วยมากแต่เขาไม่มาดูแลเลยเหมือนกับว่าไม่ใช่แม่เขายังไงอย่างนั้นเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมา20ปีแล้วแต่พอเจอคนต่างชาติพูดไม่เป็นยังไงอย่างนั้นได้พูดภาษาอังกฤษเป็นยังไงอย่างนั้นโอเคคำว่ายิ่งอะไรสักอย่างใหญ่เลยยิ่ง something the more like ไม่อันนั้นมันยิ่งแล้วก็ยิ่งอันนี้ไม่เหมือนกันนะแต่คำเดียวกันค่ะใช่ยิ่งเดียวกันอันนี้ the more คำว่ายิ่ง something ใหญ่เลยก็คือการพูดถึงอะไรสักอย่างคือก่อนหน้านี้แล้วเราอาจจะพูดถึงอะไรสักอย่างแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรือว่ามันไม่ได้เราก็จะบอกว่าไม่ได้แล้วการพูดอะไรต่อจากนั้นอีกมันเป็นการที่พูดถึงสิ่งที่แย่กว่ามันก็จะยิ่งใหญ่เลยสมมติว่าไปจะไปกินข้าวแล้วบอกว่าร้านนี้ไปกับเพื่อนนะแล้วเราบอกว่าร้านนี้ไม่อร่อยแล้วพอร้านต่อไปเพื่อนก็อาจจะบอกว่าร้านนี้ยิ่งไม่อร่อยใหญ่เลยหมายความว่าร้านก่อนหน้านั้นไม่อร่อยแล้วแต่ว่าร้านนี้คือแย่กว่ายิ่งไม่อร่อยใหญ่เลยไม่มีใหญ่เลย
คือถ้าหมายความว่าถ้าเรื่องอื่นมันไม่มีคือหมายเขาบอกว่าทุกอย่างราบรื่นดีใช่ไหมคะใช่แล้วเรื่องผู้หญิงมันไม่มีอยู่แล้ว don't even bother to talk about it yeah so it's like kind of emphasizing like there's nowhere there's like no way ใช่ค่ะมันใช้กับอย่างอื่นก็ได้อะยิ่งอะไรสักอย่างใหญ่เลยเท่านั้นยังไม่พอตอนนั้นยังไม่พอรู้จักไหมคำนี้ตอนนั้นยังไม่พอก็แปลว่ายังไม่พอละไงอะไรยังไม่พอตอนนั้นก็ตอนนั้นเองแต่ว่ายังไม่ใช้ยังไงลูกขอเงินจากพ่อแม่แต่ว่าพ่อแม่หายตอนนั้นยังไม่พอไม่ใช่ค่ะคำว่าเท่านั้นยังไม่พอหมายถึงเวลาที่เราจะเพิ่มข้อมูลว่าเดี๋ยวจะใส่เป็นประโยคให้นะโควิดที่ไทยยังน่าเป็นห่วงยอดผู้ติดเชื้อยังเยอะทุกวันเท่านั้นยังไม่พอวัคซีนยังหายากอันนั้นคือเท่านั้นยังไม่พอเหมือนปัวแถมใช่ไหมเหมือนคำว่าแถมใช่แต่ว่าอันนี้มันฟังดูแบบเป็นทางการมากกว่าดูฟังแบบเป็นตั้งใจฟังดูเป็นทางการเข้าใจไหมเป็นทางการ formal ใช่คำว่าแถมเราจะใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่ามันสั้นแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอจะต้องเป็นอะไรที่แบบจริงจังแล้วก็ฟังดูเป็นทางการว่าแต่ว่าว่าแต่ว่าจะไม่ได้หรอกว่าแต่ว่าก็คือพูดถึงสิ่งที่เราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนเรื่องก็ได้เปลี่ยนเรื่องใช่อาจจะตอนนี้เรากำลังถามว่ากินข้าวเที่ยงกับอะไรแล้วก็พอกินเสร็จแล้วก็พอคุยกันเสร็จแล้วก็จะถามว่าว่าแต่ว่าเมื่อวานไปไหนมาอ๋อ change subject ใช่ไหมค่ะอ๋อโอเคว่าแต่ว่าอาจจะถามถึงอะไรที่เราที่คนนั้นรู้หรือว่าเราเคยคุยกันมาก่อนอืมว่าแต่ว่าเขาเลิกกันเพราะอะไรว่าแต่ว่าเขาเลิกกันเพราะอะไรก็คือเรารู้แล้วว่าเขาเลิกกันเรากำลังคุยกับเพื่อนถึงอีกคนหนึ่งที่เขาเลิกกันกับแฟนโอเคแต่ว่าเราต้องเคยคุยกันเรื่องนี้มาก่อนนะคะอืมโอเคอันนั้นว่าแต่ว่าแล้วที่ผ่านมาคืออะไรอ่ะแปลว่าอะไรคะแล้วก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นหมายถึงอะไรแล้วที่ผ่านมาก็แบบทอก่อนหน้านี้ทออาจจะทำอะไรสักอย่างจะไม่ได้แต่ทำอะไรกับคนอื่นที่แม่ไม่ชอบไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวนะประโยคที่เขาพูดคือแล้วที่ผ่านมาคืออะไรอ่ะหมายถึงว่าระหว่างเมกับโทที่ผ่านมาระหว่างเรามันคืออะไรแล้วที่ผ่านมาก็มันหมายความว่า before ใช่ไหมที่ผ่านมาหมายถึงเมย์กับโทที่แบบเขาอยู่ด้วยกันเขาไปไหนมาไหนด้วยกันมันคืออะไรไม่ใช่แฟนกันหรอ like what are we ครับเข้าใจครับ